ับเอ้ยมานานจึงกล้ายืนยันบอกเลยว่าใช่คนที่จะฝากชีวิตเอาไว้คำตอบสุดท้ายคืออ้ายคนเดียวโอ้ยเมื่อไหร่จะได้สักทีเลือกต้นไม้เนี่ยนี่นึกว่ามาถ่ายมิวสิกวิดีโออยู่ไงโอ้โหไม่ให้มาเลือกผู้ชายเหรอมาเลือกต้นไม้พามาเลือกต้นไม้ไงอ้าวเหรอก็ให้เลือกให้เลือกโอ้ผู้ชายก็คอยถ่ายโอ้นี่จะถ่ายมิวสิกวิดีโอเพราะตายละเพลงแกโอ้โหนี่ฮะเพลงเขาเปิดทุกปีเปิดทุกปีเหรอไม่น่าเชื่อเนี่ยเครื่องลูกทุ่งมหานครฟังซะบ้างเหรอเออเพลงอะไรรู้ไหมเพลงอะไรอ่ะเพราะว่าฮักอายฮักใครอ่ะอายอายคือใครไม่ใช่แกแล้วกันแล้วไปถ้าเป็นฉันล่ะแกตายไปไปไปไม่มีเวลาแล้วเนี่ยไม่มีนาฬิกาไม่มีเวลาไงเห็นไหมไม่มีเวลาแล้วไปไปเลือกแล้วเร็วได้ได้โอ้ยช้าเหลือเกินขี้บ่นสวัสดีครับคุณกำภูคุณรัชนีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับนี่เป็นเจ้าของหรือเปล่าครับชื่อเอครับโอ้กำลังพอดีเลยกำลังจะมาเลือกต้นไม้ไปประดับบ้านบ้านก็หลังใหญ่เป็นคฤหาสน์โอ้แต่ว่าต้นไม้ประมาณ30ตารางวาโอ้โหบ้านอะไร30ตารางวาเป็นคฤหาสน์อันนั้นเขาเรียกกระต๊อบแล้วทาวน์เฮาส์คนเราอย่ามาดูถูกกันที่บ้านเล็กบ้านใหญ่มันดูไม่ผิดหรอกดูที่อย่างอื่นว่ามันใหญ่ไหมคือจะมาหาต้นไม้ใหญ่ไปปลูกแต่ว่ามีแต่ของเตี้ยๆทั้งนั้นเลยอย่ามาย้ำคำว่าเตี้ยมากเอานี่นี่มันต้นอะไรฮะเนี่ยตัวนี้ต้นหลิวทองครับผมอ๋อหลิวทองเหรอมันเป็นไม้ใหญ่ไม้สูงหรือไม้เตี้ยถ้าเราไม่ตัดแต่งใหญ่ครับเป็นไม้ใหญ่เหมือนกันอ๋อเหรอฮะแล้วทำไมต้องตัดแต่งให้มันเตี้ยล่ะคะเราบังคับครับคือเราอยากจะได้ทรงอยากได้ทรงใช่คือทรงแบบไหนที่ต้องการที่เราต้องการครับคือเราก็ตัดแต่งมันต้องยังไงเป็นพุ่มหรือว่าเป็นตัวนี้จะทำเป็นทรงพุ่มครับอ๋อเป็นพุ่มครับผมและเป็นพุ่มเดียวอยู่ตรงหัวด้วยใช่ครับอันนี้เขาเรียกหลิวเหรอฮะตัวนี้หลิวทองครับโอ้แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่จริงๆมันใหญ่ประมาณไหนครับคือปล่อยอิสระนี่มันเป็นไม้ใหญ่เป็นไม้ใหญ่ทั่วไปครับเหรอครับผมก็เอาไปประดับบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประดับตรงไหนของบ้านครับหลิวทองเนี่ยตัวนี้จะจัดประมาณลานบ้านครับหรือเล่นระดับไม้พุ่มครับสูงต่ำคือจะเอาไปลงกระถางเอ้ยไม่ใช่เอาออกจากกระถางไปปลูกบนพื้นก็ได้หรือใส่กระถางไว้ก็ได้ได้ครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเอาไปลงบนพื้นเนี่ยมันจะใหญ่อลังการไหมไปลงบนพื้นอยู่ที่อันนี้เราตัดแต่งก็จะอยู่ประมาณนี้ครับหรือไม่พุ่มก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าจะลงดินก็ตามใช่ครับโอ้เพราะว่าได้แต่งแล้วใช่เราจะเหมือนบังคับบล็อกคอยครับบังคับโอ้คุณรัชนีคุณจะแต่งนะถ้าแต่งแล้วคุณจะไม่งอกเงยคุณจะไม่งามกว่านี้แล้วมันคนละแต่งอุ้ยอันนี้ก็แต่งต้นไม้นอกจากหลิวทองสวนของคุณเอมีอะไรอีกบ้างเอ่ยเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมฮะครับเขามีอีกหลายตัวครับมียังตัวนี้ก็เป็นไอ้นี่ใกล้ๆนี่นีออนครับนีออนครับผมอ๋อมันไอ้นี่น่าจะเป็นไม้เขาเรียกอะไรไม่ใช่ไม้ยืนต้นครับใหญ่ๆแล้วมั่งเป็นไม้พุ่มเล็กธรรมดาใช่ครับเป็นไม้ปรับแนวรั้วเตี้ยครับอ๋อเอาไปปรับแนวรั้วเป็นรั้วเตี้ยๆเหมือนกันรั้วเตี้ยๆอีกแล้วผมกลับดีกว่าว่าคุยอะไรเรื่องเตี้ยวางสุดลูกหูลูกตาเยอะมากจริงๆครับคุณเอทำเนี่ยเป็นยังไงฮะเราทำตลาดยังไงส่วนใหญ่จะที่นี่จะเป็นทำเ
คือลักษณะการตลาดผมจะขายส่งครับโอ้เป็นต้นไม้ขายส่งต้องซื้อเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับโอ้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำการค้าไม่อยากจะเพาะเองเออแล้วรับต้นไม้ไปขายต่อได้เลยครับโอ้ก็ดีนะเพราะให้ทำเองไม่ไหวหรอกทรงสวยๆอย่างเงี้ยจะมีความรู้จากไหนใช่ไหมอันนี้อายุนี่ต้นนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะอย่างน้อยต้นนี้3ปีขึ้นครับ3ปีต้นไทรเนี่ยนะครับผมไทรไทรดัตไทรดัตอันนี้ไทรจากประเทศอ๋อดัตช์ฮอลแลนด์เหรอ no ไทรดัตดัตเอาปกติจะเป็นต้นเดียวนะใช่ครับปกติจะเป็นเพื่อใช่ไหมแล้วก็ทำได้ไหมแล้วทำยังไงที่หลายกิ่งคือเราก็เป็นไม้ธรรมชาติทั่วไปแต่เราก็มาทอนตัดแต่งลักษณะคือให้คือตามใจเราครับให้มันแตกกี่กิ่งก็ได้ครับกลายเป็นสวยไปเลยเนาะครับแล้วอันนี้ราคาประมาณสักเท่าไหร่ฮะตัวนี้ราคาส่งก็อยู่ที่พันกว่าบาทขึ้นไปครับพันกว่าบาทขึ้นไปรวมกระถางด้วยนะรวมกระถางด้วยครับโอ้แล้วอย่างต้นอื่นๆล่ะคะต้นเล็กๆเออถ้าเล็กลงไปหน่อยต้นเล็กๆราคาก็จะหลักร้อยขึ้นครับก็ไม่แพงนะครับผมคุณเอทำธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วครับทำตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับประมาณ20กว่าปีครับโอ้ครับผมนี่เหมือนกับสืบทอดมาจากพ่อจากแม่เลยนี่มันเป็นมรดกกันได้เลยนะอาชีพทำต้นไม้ขายเนี่ยคือคนที่เพาะต้นไม้ทำต้นไม้อะไรพวกนี้จะต้องมีความรู้เรื่องต้นไม้ใช่ไหมฮะครับผมต้องรู้อะไรบ้างคะคุณเองตัวนี้อยู่ที่เราความใส่ใจมากกว่าครับคือพ่อแม่เขาทำมายังไงเราก็การมาดัดแปลงทำยังไงจะให้ขายได้ให้ไม้สวยขึ้นสมัยก่อนอาจจะตั้งมีตั้งเกิดใช่ครับแต่ตอนนี้คุณเอรุ่น2แล้วทำให้สวยเหนือไปกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำครับได้ข่าวว่าคุณเอนี่ทำขนาดที่เรียกว่าต้องการเปิดตลาด AEC อย่างนั้นเลยเนี่ยที่ลาวต้นไม้ก็เยอะนะเขมรต้นไม้ก็เยอะจะเอาไปขายต้นไม้ธรรมชาติไงคุณใช่ไหมอันนี้ต้นไม้อะไรอ่ะตัวนี้จะเป็นไม้ตัดแต่งครับตามรีสอร์ทหรืออะไรพวกนี้นิยมไปใช้กันครับเขากำลังพัฒนาก็อาจจะต้องใช้ต้นไม้ตัดแต่งไปใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปทำรีสอร์ทในต่างประเทศใช่ไหมอาจจะต้องใช้ไม้ก็สามารถที่จะมาสั่งที่นี่ได้มีคนเพาะพันธุ์ต้นไม้ขายก็เยอะของคุณเอนี่เรามีเอกลักษณ์อะไรยังไงส่วนใหญ่อยู่ที่รูปทรงครับการแต่งของต้นไม้ครับเราก็ดีไซน์ไปเรื่อยครับอยู่ที่ว่าคือทรงนี้เยอะเราก็หันมาเปลี่ยนทำทรงช่อทรงชั้นคืออยู่ที่เราครับเออเราต้องหนีตลาดด้วยแต่ว่าอย่างคุณเอเนี่ยเราทำตลาดยังไงอ่ะเราสื่อสารกับผู้บริโภคข้างนอกยังไงให้รู้ว่าเราทำนี่มา20ปีแล้วส่วนใหญ่ของผมเราจะมีหน้าร้านของเราเองคือของเราจะไม่ตันตลาดเราไม่ตันคือเรามีหน้าร้านของเราเองคือครเรากระจายสินค้าเราเองได้ครับผ ผมใช้โซเชียลใช้เฟซบุ๊กใช้อะไรมาช่วยบ้างไหมก็มีส่วนอ๋อเหรอฮะใช้ตั้งชื่อว่าอะไรฮะร้านสวนประเสริฐบางใหญ่ครับสวนประเสริฐบางใหญ่เข้าไปในเฟซในอะไรนี่นี่ครับเห็นเลยเห็นเลยครับแต่เราเข้ามาในซอยนะมีร้านอย่างเงี้ยเยอะมากเลยเต็มซอยก็เรียกซอยอะไรนะคะซอยวัดส้มเกลี้ยงบางใหญ่วัดส้มเกลี้ยงบางใหญ่มันก็เป็นเวิร์งอ่ะแหละมันก็เป็นย่านใช่ครับมันยังไงอ่ะคือแบบนัดกันมาหรือว่าเห็นคนที่ทำตามก็ทำกันไปลักษณะเหมือนทำกันเป็นกลุ่มมากกว่าก็คือเอื้อเฟื้อกันด้วยใช่ไหมใช่ครับคุณเอครับการเพาะต้นไม้ขายลักษณะแบบเนี้ยรวยไหมถามจริงๆก็อยู่ได้นะครับไปถึงก็รวยเลยไม่ถึงขนาดนั้นใช่ครับจะเอาแบบฟุกๆแบบว่าคืออยู่ได้แบบสบายๆสบายๆครับเพราะว่าคุณเอเขาไปไหนมาไหนเนี่ยนะค่ะป้ายแดงนะอะไรป้ายแดงป้ายแดงจริงเหรอรถป้ายแดงคุณเห็นแล้วเหรอโอ้ยผมเห็นแล้วขนาดไม่รวยนะพิธีกรขับรถอะไรตอนนี้อาศัยมอเตอร์ไซค์มาเพราะว่ารถซ่อมอยู่ซ่อมมา3เดือนแล้วโอ้ไม่มีพูดนะท่านผู้ชมฮะผมพร้อมซ่อมรถไปนี่5ล้านแล้วนะ5ล้านรถผมเนี่ยคุณคิดดู5ล้านบาทอะนะไม่ใช่ซ่อมเพลาอีกล้านนึงยางไปซ่อมอีกล้านนึงพวงมาลัยซ่อมอีกล้านนึงครบ5ล้านพอดีล้านที่5พอดีเปิดร้านขายบ้างแต่ว่าไม่มีความรู้จะไปปลูกอะไรพวกนี้รับปรึกษาครับอ๋อเหรอปรึกษาปัญหาหัวใจเหรอเฮ้ยได้เหมือนกันนะครับแน่แหมดูหน้าตาก็ใช้ได้นะรวยด้วยมีที่สักเท่าไหร่เงินลงทุนสักเท่าไหร่ดีคะเปิดร้านเนี่ยมีที่สักคือให้มีหน้าร้านดีกว่าครับแต่พูดถึงว่ามีหน้าร้านแล้วมารับซื้อปรึกษา
ว่าจะทํายังไงแนะนําให้ได้ครับคือถ้ามารับต้นไม้ของคุณเอไปเนี่ยไปตั้งตัวเลขที่เป็นกําไรได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าอยู่ในโซนนี้แต่ว่าถ้าไปเป็นโซนต่างจังหวัดถ้าโซนต่างจังหวัด50% ยังไงได้แน่ครับเหรอครับผมต่างจังหวัดจะได้แพงกว่าแล้วฮะครับเพราะว่ามันทํายากพูดง่ายแหล่งจะอยู่โซนนี้ครับถ้าหลุดไปอยู่แถวนี้ราคาก็อาจจะคนรู้อ่ะครับพูดง่ายคือต้องไปมาเอาที่นี่แต่ไปไกลๆแหล่งเลยใช่ครับอย่างนั้นจะทําได้ดีได้ดีทําราคาได้ครับเห็นโอกาสแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณเอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องมีคํามีวิธีรวยต้องรวย